สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราชวนเพื่อนๆมาทำขนมเค้กมัฟฟินค่ะวันนี้ขนมเค้กเราก็จะใส่หน้าท็อปปิ้งเยอะๆเลยนะคะแต่มาดูส่วนประกอบก่อนว่าเราใช้อะไรส่วนประกอบที่เราใช้วันนี้ก็จะมีอยู่4อย่างเองนะคะอย่างแรกก็จะเป็นแป้งเค้กมิกซ์แป้งซึ่งเป็นแป้งเค้กนั่นเองถุงนึงมีไข่3ฟองน้ำมันพืชครึ่งถ้วยและน้ำเปล่า1ถ้วยเราก็จะเอาส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยเอามาผสมใส่ชามใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ช้อนหรือว่าไม้พายกวนให้มันเข้ากันก่อนแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่กวนก็สามารถเอาไปใช้ตะกร้อไฟฟ้าตีให้มันเข้ากันนะคะก็ใช้ไฟกลางหรือว่าปรับเป็นระดับ1ระดับ2เพื่อนๆมีมิกเซอร์หรือว่าตะกร้อไฟฟ้าที่เป็นรุ่นแตกต่างกันไปก็ค่อยๆปรับไปนะคะก็ตีประมาณ2นาทีนะคะจนเนื้อแป้งเนี่ยมันเข้ากันเป็นแบบนี้ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาแป้งที่เราผสมเนี่ยเอาไปใส่ถาดนะคะในถาดนี้เราใช้เป็นถาดมัฟฟินนะคะเพราะว่าเราทำเอาไปถวายพระแล้วก็เอาไปแจกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หรือว่าชิ้นที่แบบคนเขาสามารถทานได้สำหรับ1เซิร์ฟวิ่งเนี่ยมันก็จะง่ายนะคะไม่ใช่ทำเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็ไปตัดเอาจากนั้นเราก็จะใส่ไปประมาณแต่ละถ้วยเนี่ยเราก็จะใส่ไปประมาณ1ช้อนนะคะช้อนของเรามันก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะเราใช้ช้อนที่เรามีอยู่แล้วเราก็จะใส่ท็อปปิ้งลงไปท็อปปิ้งเพื่อนๆมีอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าหากสำหรับท็อปปิ้งที่เราใส่ลงไปนี้ก็จะมีเมล็ดทานตะวันมีลูกเกดเรซินมีช็อกโกแลตชิพมีมะพร้าวแล้วก็ถั่ววอลนัทนะคะจริงๆเราอยากจะใส่ถั่วอัลมอนด์ลงไปด้วยแต่ว่าเราแป้งเราหมดเราก็เลยทำได้แค่นี้จากนั้นเราก็เติมแป้งใส่ลงไปแล้วก็เคาะถาดให้แป้งมันอยู่แบบคงตัวหน่อยให้มันเซตหน่อยนะคะจากนั้นเราก็ใส่ท็อปปิ้งเพิ่มก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราทำรับประทานเองหรือว่าทำไปถวายพระเราก็จะใส่ท็อปปิ้งลงไปเยอะคือเราไม่ได้ทำขายเพราะฉะนั้นคำว่าประหยัดหรือว่าแบบใส่เล็กๆน้อยๆนี้คงจะไม่มีนะคะสำหรับในครัวเราเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วเวลาคนรับประทานเนี่ยเขาก็จะรับทานอร่อยเพราะว่าเราใส่ทุกอย่างแบบไม่อั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะช่วงที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ตั้งเตาอบเอาไว้350องศาฟาเรนไฮน์นะคะพอเตามันร้อนแล้วเราก็เอาขนมเค้กเราเข้าไปอบเวลาอบเนี่ยเราก็อบประมาณ23นาทีหรือว่า20นาทีก็ได้แล้วแต่เตาของเพื่อนๆนะคะพอเราอบเสร็จเราก็เอาขนมเค้กเราออกมาจากเตาแล้วก็รอให้มันเย็นตัวอยู่ในถาดมัฟฟินนี่แหละประมาณ 10-15 นาทีก่อนที่เราจะยกมันออกโอเคเดี๋ยวก็ไปดูขั้นตอนการทำต่อเลยนะคะเวลาเราเช็คว่าขนมเค้กเรามันสุกหรือยังเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเสียบไปตรงกลางขนมนะคะถ้าหากว่ามันไม่มีแป้งหรือว่าไม่มีอะไรหลุดออกมาด้วยก็แสดงว่าขนมเค้กเราสุกแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอให้มันเย็นตัวในถาดมัฟฟินประมาณ15นาทีแล้วรูปร่างหน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยพอหลังจากนั้นเราก็ใช้ช้อนส้อมนะคะแคะออกจากถาดแล้วเอาไปวางแล้วก็เวลาเก็บก็เก็บเอาไว้ในกล่องพลาสติกที่มันแบบหลวมๆหน่อยอย่าอัดแน่นนะคะเราก็สามารถเก็บเอาไว้นอกตู้เย็นก็ได้แล้วก็ทานได้ภายใน 2-3 วันนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะ